ุทโธทันนาราชันทราบข่าวราหุลกุมารนั้นทรงบรรพชาทรงโทมนัสเสียพระทัยหนักหนาความหวังดังเดิมมาองค์ราชาตั้งไว้ให้สิทธัตถกุมารนั้นครอบครองเวียงชัยครั้นออกบวชก็หมายจะมอบต่อให้นันทากุมารแต่ครั้นพ่อพระศาสดาให้นันทาบรรพชาก็หวังราหุลผู้เป็นลานจะได้สืบรัชทายาทยิ่งยืนนานครั้นราหุลกุมารพระภักตวันนำไปบรรพชาก็สิ้นความหวังทุกอย่างที่ตั้งมาโทมนัสหนักหนาร้อนอุราดังถูกไฟหากปล่อยไว้คงไม่นานวงสากยามารคงถึงการหมดไปด้วยพระบรมศาสดาเดชาชัยจะโน้มนำให้คิดไฟใจการบรรพชาจะเกิดทุกข์ในใจของบิดามารดาด้วยไร้คนมาเป็นทายาทสืบสกุลดำริเสร็จพระเสด็จไปนิโครธรามโดยไหวน้อมถวายกราบทูลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกรุณหม่อมฉันมาทูลขอพระคุณจงเมตตาตั้งแต่นี้ไปถึงในภายภาคหน้าคุณละบุตรก่อนบรรพชาบิดามารดาต้องยินยอมพระโพธิญาณประทานพรตามพระพุทธบิดรทุกประเด็นเห็นพร้อมท่ามกลางหมู่ทรงมากมายรายแวดล้อมถวายพระพรพร้อมอำลาพระพุทธบิดาจรพาพระนันทาสามเณรราหุลแรมรอนมุ่งสู่นครราชคฤห์